สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาตัดต้นกล้วยครับตัดกล้วยครับกล้วยน้ำว้าที่ปลูกไว้ข้างบ้านครับสุกแล้วครับมีกระรอกแทะกินแล้วครับเริ่มสุกเริ่มแก่แล้วครับมีกระรอกแทะมีกระรอกแทะแล้วครับนี่ร้อยกระรอกแทะเดี๋ยวเราจะทำการตัดลงมาครับนี่เครือนี้เครือใหญ่ครับมีหลายหวีเดี๋ยวเราจะทำการตัดลงมาต้นอื่นๆตอนนี้ก็ยังพอมีครับมีเครืออันนี้อีกเครือหนึ่งนี่เครือแก่สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการตัดกันจะทำการตัดตรงนี้ครับตัดตรงนี้ให้เขาย้อยลงมาตัดตรงนี้ครับเขาบอกว่าตัดให้ตัดค่อนๆไปทางปลายครับแล้วเขาจะไม่หักเดี๋ยวทำตามตัดแล้วครับลงแล้วครับเริ่มที่จะลงจะดึงเอ็นมาครับยังไม่ลงตัดอีกทีนึงสั่งที่เดิมเรียบร้อยครับตอนนี้ตกลงมาแล้วครับมานี่ครับเดี๋ยวผมทำการตัดเลยครับเรียบร้อยครับมาหนึ่งคือได้นะครับเครือหนึ่งนี่ครับเครือใหญ่ๆงามๆเลยเดี๋ยวเราจะทำการเอาไปเฉาะครับให้เป็นหวีๆผมเอากล้วยมาแล้วครับกล้วยที่ตัดมาเดี๋ยวจะเฉาะเป็นหวีๆครับได้กี่หวีลองมาดูกันครับเฉาะครับเฉาะออกเป็นหวีๆโอ้ยหล่นแล้วครับหนึ่งหวีสองหวีสามหวีสี่หวีห้าหวีหกหวีเจ็ดหวีแปดหวีได้9หวีครับหวีติดเต่าโอ้โหนี่ครับหวีเรียบร้อยครับเฉาะเป็นหวีเรียบร้อยได้ทั้งหมด9หวีครับ
ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ